สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอสอนพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย Ionic Framework 3นะครับสำหรับพาร์ทนี้จะเป็นในส่วนของการสแกน QR Code นะครับแล้วก็นำข้อมูลที่ได้บันทึกไปยังดาต้าเบสที่อยู่บนโฮสต์นั่นเองนะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือจะต้องมีโฮสติ้งนะครับหรือว่าเซิร์ฟเวอร์ที่จะเอาไว้ในการใช้ในการจัดเก็บข้อมูลดาต้าเบสต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้ผมมีโฮสติ้งเป็น MySQL ไว้1ตัวนะครับแล้วก็เทเบิลฐานข้อมูลนะครับ1ตัวชื่อว่า product นะครับที่ผมจะใช้ในการทดสอบในครั้งนี้นะครับจากนั้นผมได้ทำการอัปเดตนะครับเว็บเซอร์วิสของผมนะครับไปไว้ที่โฮสต์เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นไฟล์ API ตามนี้นะครับแล้วก็มีสคริปต์ที่เอาไว้สำหรับ insert ข้อมูลลงไปในฐานข้อมูลนะครับตามนี้ซึ่งสคริปต์มันก็เขียนเหมือนกันกับตอนที่เราเขียนใน localhost นะครับเพียงแต่เราเปลี่ยนที่สถานที่ในการยิงข้อมูลขึ้นไปนั่นเองโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ขั้นตอนการเขียนแอปพลิเคชันนะครับซึ่งในการสแกนบาร์โค้ดของ Ionic เนี่ยเขาก็จะมีคอมโพเนนต์ไว้ให้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีคำแนะนำในการติดตั้งแล้วก็วิธีการในการใช้งานนะครับก็ไม่ยุ่งยากอะไรมากมายโอเคเดี๋ยวอันดับแรกผมจะทำการสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่อีก1โปรเจกต์นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาเลยนะครับเข้าไปที่ CMD เหมือนเดิมนะครับ Ionic Start ตามด้วยชื่อโปรเจกต์เป็นอะไรดี Basic Scan Basic Scan ครับแล้วก็ตามด้วยเทมเพลตเป็นซ้ายเมนูอย่าลืมระบุไทป์นะครับเป็น Ionic Dash Angularอันนี้ก็คือเป็นการบอกว่าให้สร้างโปรเจกต์เป็น Ionic Version 3นะครับกด Enter รอสักครู่ครับโอเคสร้างโปรเจกต์เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูไฟล์โปรเจกต์ที่เราสร้างขึ้นมานิดนึงนะครับสร้างไว้ชื่อว่า Basic Scan นะครับโอเคเรียบร้อยทีนี้เราก็ใช้โปรแกรมอันนี้ปิดไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะใช้โปรแกรมStudio Code นะครับในการเปิดโปรเจกต์ขึ้นมาจากนั้นไปที่ไฟล์นะครับไปที่ Open Folder นะครับเอาไปที่โฟลเดอร์โปรเจกต์ที่เราสร้างเมื่อกี้ก็คือ Basic Scan ตัวนี้นะครับผมกด Select Folder เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไปที่เพจตัวนี้จะมีอยู่2ส่วนนะครับ ก็คือส่วนของหน้า Home แล้วก็หน้า List นะครับเพราะว่ามันเป็นเทมเพลตแบบสไลด์เมนูนั่นเองทีนี้เดี๋ยวผมจะยังไม่เสิร์ฟออกมาดูนะครับเพราะว่าการเขียนบาร์โค้ดสแกนเนี่ยมันไม่สามารถทดสอบด้วยเสิร์ฟแบบเบราว์เซอร์ได้นะครับเราจะต้องทดสอบในดีไวซ์จริงเท่านั้นเดี๋ยวผมจะขออนุญาตแอดแพลตฟอร์ม Android เข้าไปเลยเข้าไปก่อนเลยนะครับโดยใช้คำสั่ง Ionic Cordova add นะครับแพลตฟอร์มก่อนนะครับแพลตฟอร์มadd แล้วก็ android นะครับถ้าจะ add ios ก็ add ios ไปเลยนี่ผมทำเป็น android นะครับก็จัดไปเลยก็จะมีการ generate พวกไอคอนอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็ใส่แพลตฟอร์มเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะรอสักคู่ใหญ่ๆโอเคครับทำการ add แพลตฟอร์มไปเรียบร้อยแล้วผมจะเสิร์ฟเลยแล้วกันเพราะว่าสาเหตุที่ผมต้อง add แพลตฟอร์มไปก่อนเพราะว่าถ้าผมเสิร์ฟไปแล้วผมขี้เกียจเบรกนะครับผมเลยแอดแพลตฟอร์มไปทีเดียวก่อนแล้วค่อยมาเสิร์ฟดูทีหลังอันนี้ไม่เกี่ยวว่าทำก่อนดำหลังนะครับได้หมดโอเคทำการเสิร์ฟเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามารอดูโอเคโปรเจกต์ของผมรันขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับจะดูในมุมมองของมือถือตามนี้เดี๋ยวผมจะแก้ข้อความแล้วก็ข้อความจากปุ่มข้อความอันนี้นิดหน่อยนะครับกลับไปที่โปรเจกต์ของเราไปที่เพจ home นะครับแล้วก็ html จะไปไวหน่อยนะครับเพราะว่าคาดว่าถ้าทุกคนที่ติดตามคลิปผมมาน่าจะเริ่มคล่องแล้วแหละอันนี้จะใช้ข้อความว่าอะไรเนี่ยบาร์โค้ดสแกนส่วนปุ่มตัวนี้เดี๋ยวผมจะเอาคำสั่งเมนู toggle ออกนะครับแล้วก็ใส่คำว่าสแกน
scan now โอเคกด save นะครับเดี๋ยวไปดูผลลัพธ์นิดนึงโอเคผมได้แบบนี้มาแล้วเอาแบบเร็วๆนะครับปึ๊บถ้ากดตรงนี้ปุ๊บผมจะให้เด้งเข้าที่ตัวสแกนเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้ก่อนพอสแกนปุ๊บเดี๋ยวผมจะเอาบาร์โค้ดที่สแกนได้เนี่ยมายัดใส่ในตัวช่องเพื่อที่จะทำการอะไรอะส่งไปเซฟที่ดาต้าเบสนะครับเดี๋ยวผมจะทำฟิลในการกรอกข้อมูลขึ้นมาก่อนนิดหนึ่งเอาแบบอินพุตธรรมดานี่เลยเอามาทั้งยวงนี่ครับเอามาทั้งยวงเลยผมจะวางมันไว้ข้างล่างปุ่มสแกนนะเพราะว่าหลังจากที่สแกนแล้วผมค่อยจะให้กรอกพวกนี้แก้นิดนึงนะครับอันนี้จะใส่เป็นบาร์โค้ดผมจะทำเป็นโปรแกรมลักษณะประมาณว่ากรอกข้อมูลสินค้านะครับก็คือใส่เป็นบาร์โค้ดเข้ามาใส่ชื่อสินค้าเข้ามาอะไรประมาณนี้นะอันนี้ไทป์เป็นเท็กซ์นะครับมันมีในดาต้าเบสผมเนี่ยมันมีในดาต้าเบสผมมีฟิลที่ต้องบันทึกก็คือบาร์โค้ดชื่อราคาสต็อกนี้นะครับโอเคให้เป็นเท็กซ์มาเลยเอาง่ายๆไปก่อนนะครับบันทึกเนี่ยไปดูแสดงผลนิดนึงโอเคผมได้ช่องกรอกข้อมูลมาละต้องมีปุ่มบันทึกด้วยนะครับปุ่มบันทึกข้อมูลด้วยผมจะก๊อปจากตัวนี้แหละมาวางไว้ในลิสต์ได้ไหมเนี่ยลองดูครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นเซฟพอได้อยู่เดี๋ยวค่อยไปจัดเอาโอเคทีนี้ถ้ายังไม่สแกนแล้วก็ยังไม่มีข้อมูลบาร์โค้ดเนี่ยผมจะยังไม่ให้ฟิลพวกนี้มันขึ้นนะครับจะให้ขึ้นเฉพาะปุ่มสแกนไปก่อนเพื่อที่จะไม่ได้กรอกค่ามั่วๆเข้ามาแล้วก็ไปเขียนสคริปต์เพิ่มเติมที่ไทป์สคริปต์นิดหน่อยนะครับผมจะประกาศตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งต้องประกาศ4ตัวเลยก็คือบาร์โค้ดแล้วก็มีสต็อกนะครับสต็อกก็เป็นนัมเบอร์โอเคพอคอนสตรักเตอร์รันครั้งแรกเนี่ยผมจะให้ทุกค่ามันมีค่าเป็นค่าว่างก่อนเหมือนกับเซตเป็น default ของตัวโปรแกรมไว้ก่อนนะครับคลิปนี้จะไปพยายามไปไวนิดนึงนะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้มันยืดยาวมากตัวนี้เป็น0นะครับเพราะว่าเราประกาศไทป์เป็น numberโอเคทีนี้ผมจะเอาตัวบาร์โค้ดเนี่ยไปเช็คที่หน้าวิวก่อนนะครับว่าถ้ามันยังไม่มีการสแกนบาร์โค้ดเข้ามาครับผมก็จะยังไม่โชว์ในส่วนนี้ผมจะใช้ ng นะครับ ng if ในการเช็ควางเข้าไปก็ถ้าตัวนี้ไม่เท่ากับ null ไม่เท่ากับว่างดีกว่าถ้าตัวนี้ไม่เท่ากับค่าว่างมันถึงจะขึ้นฟิลให้กรอกนะครับแต่ถ้ามันเป็นค่าว่างมันก็จะไม่ขึ้นฟิลให้กรอกผมลองกดเซฟนะฟิลกรอกมันต้องหายไปนะครับถ้ามันถูกฟิลกรอกหายไปละพอเรากดสแกนปุ๊บได้ค่าในการสแกนกลับมาค่อยให้ตัวฟิลตัวเนี้ยมันโชว์ขึ้นมาเอาง่ายๆนะครับโอเคทีนี้ผมจะไปสร้างฟังก์ชันที่ชื่อว่าสแกนเนอร์แล้วกันนะครับฟังก์ชันสแกนเนอร์เดี๋ยวผมจะสมมุติก่อนนะสมมุติว่าถ้าผมกดปุ่มสแกนปุ๊บผมจะใส่ค่าที่สมมุติว่าสแกนได้กลับมาก่อนเพื่อเทสก่อนนะครับเอาฟังก์ชันนี้ไปใส่ที่ปุ่มสแกนนะครับปั๊บเอาวางลงไปนะครับปึ๊บโอเคเดี๋ยวทีนี้เราจะมาทดสอบในการกดปุ่มสแกนดูนะครับถ้ากดปุ๊บมันจะต้องขึ้นฟิลมาให้เรากรอกโอเคถูกต้องต่อไปนะครับเป็นการติดตั้งปลั๊กอินสำหรับเรียกใช้งานตัวสแกนเนอร์ของเรานะครับNative API นะครับบาร์โค้ดสแกนตัวนี้แล้วก็ต้อง install ตัวนี้ก่อนนะครับตอนนี้เราทำการเสิร์ฟอยู่เห็นไหมเราต้องเบรกก่อนนะครับกด Ctrl C นะครับแล้วก็ Y โอเค Enter ไปจากนั้นวางโค้ดที่ copy มาเมื่อกี้นะครับลงไปกด Enter ครับปั๊บ
แล้วก็รอนะครับในขั้นตอนนี้ต้องต่ออินเทอร์เน็ตนะครับต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไว้นะครับเพราะว่าเขาจะทำการวิ่งไปดาวน์โหลดเอาซอร์สโค้ดไฟล์จาก GitHub หรือว่าจากที่ไหนสักที่ที่เป็นเจ้าของของเป็นเจ้าของปลั๊กอินนั้นๆนะครับมาลงในเครื่องของเราเอาไว้โอเคติดตั้งเสร็จเรียบร้อยต้องติดตั้งตัว NPM ไปด้วยนะครับโอเค install ลงไปinstall เสร็จแล้วก็จะขึ้นตามนี้นะครับถือว่าเรียบร้อยแล้วผมจะไม่เสิร์ฟแล้วนะเพราะว่ามันไม่จำเป็นแล้วเราจะมาเขียนโค้ดต่อกันเลยนะครับแล้วเราจะบิวรันเทสใน device จริงกันไปเลยโอเคไปที่ตัว Ionic เหมือนเดิมนะครับสิ่งที่เราต้องทำอันดับแรกก็คือเราต้องเอาตัวนี้ไป import ในตัวไฟล์โมดูลก่อนตัวแอปโมดูลนะครับขออภัยตัวนี้นะครับอยู่ในโฟลเดอร์แอปโมดูลเพิ่มลงไปแล้วก็ copy ไปเพิ่มในส่วนของ provider ตัวนี้นะครับเพิ่มไปข้างบนก็ได้แล้วก็ใส่ comma ไว้กด save นะครับเรียบร้อยจากนั้นเราก็มาเริ่มเขียนโค้ดเราจะให้มันสแกนที่หน้า home นี้เลยนะครับเราก็ import มันเข้ามาที่หน้า home นี้ด้วยนะครับก็วิธีการก็เหมือนกับเมื่อกี้แหละครับแล้วก็วางไปปิดตัวเดียวกันครับอันนี้นะครับไปดูที่ document ของ Ionic ก็ได้เขามีแนะนำไว้ให้อยู่นะครับแล้วก็หลังจากที่ import เข้ามาที่หน้าที่เราต้องการเรียกใช้งานแล้วก็ใส่เข้าไปที่ constructor ด้วยครับผมจะใส่ constructor ปึ๊บเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็สามารถเรียกใช้ตัว feature scan เนี่ยผ่านตัว instance ตัวนี้ได้เลยนะครับโค้ดมันต้องเขียนยังไงบ้างเขาบอกว่าให้เขียนแบบนี้นะครับก็จะรออะไรล่ะครับก๊อปมาเลยผมวางลงไปที่สำคัญนะครับตัวนี้กับตัวนี้มันต้องเป็นชื่อเดียวกันนะครับเพราะถ้าผมใส่ผิดมันจะบอกว่ามันไม่รู้จักตัวนี้นะครับโอเคนะวิธีการทำงานของมันก็คือพอมันสแกนเสร็จปุ๊บเขาจะได้ค่าจากที่เขาสแกนเนี่ยเข้ามาเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่าบาร์โค้ดดาต้าตัวนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้นะแต่ว่าเวลาจะเอาไปใช้ก็ต้องเอาตัวนี้มาใช้เหมือนกันแต่ผมจะใช้ตัวนี้แหละมันโอเคละตัวนี้ก็คือถ้าเขาสแกนเสร็จแล้วอันนี้มันให้ใช้คำสั่งคอนโซลกลับมาแต่ว่าผมจะไม่คอนโซลนะเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์ที่จะคอนโซลใน device จริงๆมันมองไม่เห็น alert ยังจะดีกว่านะครับ alert เนี่ยทำงานอยู่ alert error ออกมาเลยบอกด้วยค่าที่มันเออร์เลอร์อันนี้ในกรณีที่มันสแกนไปแล้วมันเกิดปัญหานะครับเราจะได้รู้ว่าเกิดปัญหาจากตรงไหนถ้าเขาสแกนสำเร็จเราต้องเขียนไว้ในส่วนนี้ทีนี้พอเขียนพอสแกนสำเร็จเนี่ยเราต้องการให้เขานำเอาค่าของบาร์โค้ดที่สแกนได้นี่นะครับมาใส่ในฟิลไหนล่ะมาใส่ในฟิลที่เราจะกรอกครับไหนมาใส่ในฟิลนี้เราก็เอาตัวแปรตัวนี้ใส่เท่ากับแล้วก็เอาค่าบาร์โค้ดเนี่ยยัดเข้าไปคือค่าที่ได้กลับมามันไม่เชิงว่าเป็นค่าที่ได้จากการสแกนเลยนะครับมันจะกลับมาเป็นอาร์เรย์ซึ่งมันจะมีเซตของข้อมูลอยู่ถ้าเราอยากได้ text ที่ได้จากการสแกนเราก็ต้องใช้ตัว property.text นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวนะถ้าอย่างนี้มันจะยังไม่เอาค่าไปใส่ให้ออโต้นะครับเพราะว่าในฟิลที่หน้า HTML เราเนี่ยเรายังไม่ใส่โมเดลเข้าไปนะครับผมจะใส่โมเดลเข้าไปว่ะโมเดลมันใส่ยังไงวะ ng โมเดลนะครับ ng โมเดลโอเคแล้วก็ยัดค่าตัวแปรเข้าไปเลยตัวแปรนี้อันนี้ก็ยัดค่าตัวแปรนี้เข้าไปนะครับมีส่วนของ price ก็ใส่ตัวแปร price เข้าไปมีส่วนของ stock ก็ใส่ตัวแปร stock เข้าไปนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเทสกับ device จริงว่ามันสแกนได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอตรวจสอบฟังก์ชันการ insert ข้อมูลก่อนดีกว่า
ผมจะทำ insert ข้อมูลมาตัวหนึ่งก่อนโอเคทีนี้จะเชื่อมต่อกับ database นะครับก็ต้องใช้งานในส่วนของ http ผมจะ import ในส่วนของ http client module เข้ามาก่อนนะครับตัวนี้จะใส่ไว้ในส่วนของ import import ตามนี้นะครับแล้วก็เอามา import เข้าไปที่ส่วนของหน้าที่เราต้องการเรียกใช้นะครับนี่สามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้ครับผมจะอธิบายไว้ละเอียดมากประมาณ 2-3 คลิปนะครับในส่วนของการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังดาต้าเบสด้วย HTTP ใน Ionic นะครับทีนี้ผมก็เดี๋ยวลืมจะต้องเอามาประกาศใน Constructor ด้วยนะครับเฮ้ยรวยจริงๆสร้าง Instance ชื่อว่า HTTP นะเวลาเรียกใช้ผ่านตัวนี้เลยนะครับผมจะก๊อปฟังก์ชันมาเลยดีกว่าผมขี้เกียจดูโอเคผมจะก๊อปปี้โค้ดเดิมที่เคยเขียนมาเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาโอเคอันเดิมเนี่ยโค้ดเดิมเราใช้localhost ใช่ไหมครับแต่ตัวเนี้ยผมจะใช้เป็นโฮสต์จริงนะโฮสต์ที่รันอยู่บนเซิร์ฟเวอร์จริงๆเป็น World Wide Web อะไรของเพื่อนๆนั่นแหละใช้ตัวนั้นไปเลยนะครับในส่วนของพารามิเตอร์เดี๋ยวผมต้องยัดพารามิเตอร์ให้มันตรงกันกับตัวไฟล์เซอร์วิสนะครับพารามิเตอร์ผมมีบาร์โค้ดเนมแล้วก็ไพร์ยัดให้ตรงกันบาร์โค้ดเนมไพร์ก็สต็อกนะครับโอเคพารามิเตอร์เรียบร้อยนะครับค่าที่ส่งไปก็ต้องเป็นค่าตัวแปรเหล่านี้มีบาร์โค้ดมีโปรเนมมีไพร์นะครับแล้วก็ทำไมไพร์ผมผิดเดี๋ยวรู้แล้วนะครับว่าทำไมมันผิดแล้วก็มีสต็อกปึ๊บก็คือตัวแปรที่เราประกาศไว้แล้วก็เป็นตัวแปรที่เราใช้รับค่าจาก input เนี่ยครับชื่อเดียวกันนะครับอย่าสับสนนะทีนี้ที่มัน error เพราะว่าการส่งแบบนี้มันต้องส่งเป็น string เท่านั้นนะครับเราก็ต้องส่งเป็นลูกพุ่งไม่ได้ครับต้องส่งเป็น string เท่านั้น แล้วนี่ก็ใส่เป็น string เข้าไปโอเคอันนี้ผมไม่ console นะตัวนี้ลบออกไปนะครับแล้วก็เราจะต้องเพิ่มในส่วนของ input เข้ามานะครับมัน input auto ยังไงนี่อ๋อกด input ไปเลยนะครับโอเคเรียบร้อยมันก็จะเอาตัว observable เนี่ยมา import ให้เราโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็มาเรียกใช้ในส่วนของ subscribe นะครับแล้วก็เช็คค่าที่วิ่งกลับมาผมเช็คว่า status เท่ากับ200หรือเปล่านะครับจาก service ของผมก็คือถ้า status 200หมายถึง insert สำเร็จอะไรประมาณนี้แหละนะถ้า404ก็ไม่สำเร็จนะครับก็เอามาเช็คตรงนี้ได้โอเคอันนี้น่าจะเรียบร้อยแล้วส่วนตรงนี้ให้เพื่อนๆเปลี่ยนเป็นชื่อโดเมนของเพื่อนๆนะครับอย่างเช่น http อะไรของเพื่อนๆนั่นแหละใส่เข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ของผมนะโอเคผมใส่URL ไปเรียบร้อยแล้วผมจะเอาฟังก์ชัน insert ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นะครับไปใส่ในปุ่มนะครับไปใส่ในปุ่ม save ครับตามนี้พอกด save มันก็จะวิ่งมาเรียกใช้งานที่ตัว insert ตัวนี้นะครับถ้าทำงานสำเร็จมันก็จะสามารถที่จะส่งข้อมูลไปยัง database ได้นั่นเองเดี๋ยวผมจะลองโกงมันก่อนใส่ barcode เข้าไปก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ช่องเสิร์ชเรามันโผล่ขึ้นมาตอนนี้ก็จะทำการเสิร์ฟก่อนโอเคผมเสิร์ฟมาดูเรียบร้อยแล้วนะครับมีข้อมูลเรียบร้อยผมจะลองกรอกดูครับตอนนี้ในดาต้าเบสผมมันยังว่างอยู่นะครับยังไม่มีข้อมูลอะไรถูกอินเสิร์ตเอาไว้นะครับเราจะลองกดเซฟปุ๊บอินเสิร์ตซักเซฟไปดูที่ดาต้าเบสนะครับเข้าหรือเปล่า
โอเคเข้าแสดงว่าฟังก์ชันในการอินเสิร์ตเราทำงานได้สำเร็จแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเทสใน device จริงกันว่าฟีเจอร์ในการสแกนบาร์โค้ดของเรามันใช้งานได้หรือเปล่านะครับขออนุญาตลบออกไปก่อนโอเคแล้วผมก็จะลบตัวนี้ออกไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรามาใช้ฟังก์ชันสแกนแล้วมันจะยัดค่าเข้ามาในตัวบาร์โค้ดให้เราอัตโนมัติน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเดี๋ยวผมจะลองบิ้วลงดีไวซ์จริงเลยนะครับเดี๋ยวเบรกไว้ก่อนนะครับโอเคครับก่อนที่จะทำการบิ้วนะครับก็จะต้องทำการเชื่อมต่อสายเคเบิลนะครับเข้ากับตัวโทรศัพท์มือถือของเราก่อนนะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊กก่อนแล้วก็ใช้คำสั่งนี้นะครับ Ionic Cordova แล้วก็ Run ตามด้วยแพลตฟอร์มครับ Android กด Enter 1ครั้งนะครับแล้วก็รอนะครับขั้นตอนนี้จะใช้เวลาค่อนข้างนานอยู่เหมือนกันนะครับถ้าแอปบิ้วขึ้นบิ้วซักเซสแบบนี้แสดงว่าทำการบิ้วสำเร็จนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราต้องรอให้เขาเชื่อมต่อกับตัว device ของเราแล้วก็ทำการ install ลงไปในเครื่องก่อนนะครับซึ่งเครื่องเนี่ยจะต้องทำการเปิดโหมด developer เอาไว้แล้วครับแล้วก็เปิดตัว debug USB ไว้ด้วยนะครับถึงจะสามารถที่จะเชื่อมต่อแล้วก็รันผ่านตัวมือถือได้เลยครับก็ถ้ามันเชื่อมต่อกับ device ของเราได้นะครับมันจะขึ้นเป็น device ID ตัวนี้นะครับโอเคนะครับเราก็ทำการบิ้วแอปพลิเคชันของเรามาอยู่ที่ device จริงเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองกดที่ตัวสแกนดูนะครับเราก็จะถามว่าอนุญาตการถ่ายภาพหรือเปล่านะครับเพราะว่าฟีเจอร์นี้มันต้องการเข้าถึงกล้องถ่ายรูปนะครับเราก็อนุญาตไปโอเคเราจะเข้าสู่หน้าจอการสแกนเดี๋ยวผมมีบาร์โค้ดตัวนึงที่ผมสร้างด้วยบาร์โค้ดเจเนเรตขึ้นมาคือความพิเศษของตัวบาร์โค้ดสแกนใน Ionic ก็คือมันสแกนได้ทั้ง QR code แล้วก็บาร์โค้ดนะครับในที่นี้ผมจะลองสแกน QR code ลองดูโอเคผมได้รหัสกลับมานะครับแล้วมันก็จะเอารหัสเข้ามากรอกในตัวนี้เหมือนที่เราเทสเข้าไปในตอนแรกนะครับส่วนนี้ผมก็พิมพ์เทสเข้าไปกดเซฟครับปึ๊บโอเค insert success ไปดูที่Database จริงนะครับว่าข้อมูลเข้าหรือเปล่าข้อมูลเข้าเรียบร้อยนะครับโอเคแล้วนี่ก็คือขั้นตอนเบสิกนะครับในการใช้ปลั๊กอินสแกนเนอร์บาร์โค้ดสแกนเนอร์นะครับของ Ionic แล้วก็ทำการบันทึกข้อมูลลงไปใน Database นั่นเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่คิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวก็มากดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ